ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่5นะครับวันนี้เมษายน2561นี่ดอกดาวเรืองครับวันนี้จะเคลื่อนย้ายต้นดอกดาวเรืองครับมาใส่ในนี่ครับวิธีการก็หากล่องนมมาครับเป็นการรียูสรีดิวรีไซเคิลครับลดการใช้นำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำนะครับวิธีการเราก็นี่ครับแกะตรงนี้ออกนะครับเป็นขวดไอเป็นกล่องเล็กตาซอยแบบนี้นะครับใช้มีดตัดตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าข้างในมันไม่สะอาดเราก็เอาไปล้างนะครับต่อไปเราก็ถ้าต้องการแค่นี้เราก็ใส่ดินเข้าไปเลยแต่ถ้าเราต้องการให้มันมีมากกว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็บีบตรงนี้ครับบีบตรงนี้ก็บีบตรงนี้มันก็จะเพิ่มเหลี่ยมขึ้นมาให้เราแล้วก็ใส่ดินลงไปครับเราก็มาเลือกต้นที่เราจะเคลื่อนย้ายต้นนี้ก็แล้วกันดึงขึ้นมาเลยได้สองต้นใส่ลงไปสองเลยนี่ครับแล้วก็เจาะตรงนี ก็ลดน้ำลงไปครับสังเกตดูว่าน้ำมันยังไม่ซึมลงไปนะครับเราหาอะไรแทงลงไปแทงไปแบบนี้ลดน้ำลงไปอีกไปข้างถ้าเราใช้วิธีนี้เราก็เป็นการลดต้นทุนนะครับไม่ต้องไปซื้อถุงดำถุงเพาะชำครับนี่ครับเรียบร้อยThank you.
ต้นพริกครับต้นพริกนี่รากมันเริ่มออกมาแล้วครับขาวขาวพริกออกดอกแล้วพริกก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับผม